รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวช่วยเหลือ2คนไทยที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวไต้หวันหลอกไปทำงานก่อนถูกนำไปกักขังและทำร้ายที่ประเทศมาเลเซียพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจไทยประสานกับตำรวจมาเลเซียเข้าให้การช่วยเหลือคนไทย2รายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวไต้หวันและมาเลเซียหลอกลวงไปทำงานก่อนถูกนำไปกักขังและทำร้ายร่างกายที่คอนโดมิเนียมชั้น21กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียว่าขณะนี้คนไทยทั้ง2คนปลอดภัยดีและอยู่ในการดูแลของตำรวจมาเลเซียและกงสุลไทยประจำประเทศมาเลเซียแล้วเพื่อให้ทางการมาเลเซียดำเนินการสอบปากคำขยายผลตามกระบวนการยุติธรรมของทางการมาเลเซียก่อนที่จะมีการส่งตัวกลับประเทศไทยตามขั้นตอนต่อไปพร้อมระบุจากการสอบสวนพบว่าทั้ง2รายถูกหลอกว่าจะพาไปทำงานที่ร้านอาหารตั้งแต่ก่อนปีใหม่แต่กลับถูกนำไปกักขังและทำร้ายร่างกายด้วยการใช้สายไฟตีตามร่างกายจนบาดเจ็บค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะบอกว่าการเข้าจับกุมและให้การช่วยเหลือคนไทยก็เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า100คนจนทราบว่ามีขบวนการดังกล่าวจึงได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2ประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบว่ามีเหยื่อคนไทยถูกหลอกในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมแต่ภายหลังกลับจากประเทศมาเลเซียแล้วเตรียมเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องโดยจะนำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนกับทางการมาเลเซียมาประชุมติดตามความคืบหน้าพร้อมประสานกับมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันปราบปรามเบื้องต้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประเทศมาเลเซียได้เสนอให้ทั้งสองประเทศมีการประชุมทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมากค่ะ